เจาะลึกการเป็นแอร์ของ Singapore Airlines นะคะถ้าใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆด้วยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับสาวกของแอร์ Singapore Airlines ที่ใครๆก็ตามโหอยากอยู่มากแล้วถามครูตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่สิงคโปร์จะเปิดแล้วก็เราต้องเป็นคนแบบไหนการเป็นแอร์สิงคโปร์ยากไหมการเป็นแอร์สิงคโปร์อยู่ยากไหมด้วยอยู่ยากไหมด้วยฉะนั้นวันนี้ครูฝ้ายก็มีพี่บีน่านะคะพี่บีน่า5ปีกค่ะพี่บีน่าติดปีกแรกคือนกแอร์ค่ะปีกที่2ปีกที่3สิงคโปร์ปีกที่4แล้วก็บางกอกค่ะและปีกที่5ประเทศไทยแล้วพี่บีน่าได้บินกับที่ไหนมาแล้วบ้างคะที่ได้บินก็คือสิงคโปร์เป็นสายแรกสายแรกสิงคโปร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็บางกอกบางกอกแอร์เวย์สเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Singapore Airlines ก่อนเลยว่ารายละเอียดข้างในสำหรับใครก็ตามที่แบบใฝ่ฝันว่าอยากจะใส่ชุดเคบายาเคบายาเพราะว่าทำไมหลายคนอยากอยู่สายการบินนี้มากเลยเนาะหนูว่าเมื่อก่อนนะตอนก่อนที่หนูจะเข้าสิงคโปร์หนูก็มองว่าชุดสวยอยู่ใกล้บ้านเงินดีด้วยแล้วฉันอยากรู้ว่าตอนนั้นที่แกติดปีกอ่ะก็จะมีนกแอร์กาตาร์สิงคโปร์พร้อมกันทีเดียวใช่ปะทีเดียวแต่สุดท้ายบีน่าเลือกสิงเพราะอะไรเพราะว่าหนูอ่ะตอนนั้นนะหนูคิดว่าอยู่แขกอ่ะอยู่สายกาตาร์อาจจะต้องปรับตัวเยอะไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราครูบอกบีน่าได้นี่ว่าลุคบีน่าไม่น่าจะเหมาะกับสายแขกที่จะไปสู้รบปรบมือกับพวกเขาได้ใช่ป่ะแบบเนี่ยหวานๆเล็กๆตัวบางหนักน้อยไม่ได้แบบว่าแอสซิทีฟขนาดนั้นใช่ไม่ได้แบบสู้อะไรขนาดนั้นก็เลยเลือกสิงคโปร์ใช่เพราะว่าแบบสอบสองแล้วบวกกับทุกคนก็มองว่าเหมือนกับถ้าจะพูดถึงเรื่องของอันดับหนึ่งของสายการบินน่ะก็คงต้องให้กับ Singapore Airlines ที่เขาแบบได้รางวัลที่1ใช่แต่ปีนี้เป็นรางวัลที่2ใช่แล้วเหมือนสนามบินเขาก็เคยเป็นอันดับ1จริงป่ะเหมือนเขาจะแข่งสูสีกันกับกาตาร์ใช่ป่ะแล้วเขารู้ไหมว่าแบบเขากับกาตาร์เป็นคู่แข่งกันที่จะลักล่ารางวัลอ่ะใช่ก็เขาก็ตอนที่หนูทำงานเขาก็บอกว่าเราต้องเป็นที่1ต้องเป็นที่1อย่างเงี้ยอ๋อเหรอเราต้องชนะทีนี้เอามาเริ่มต้นตั้งแต่สเต็ปแรกเลยอะค่ะคืออยากรู้ว่าการเป็นแอร์สิงคโปร์อะไรมันยากไหมบีน่ามันยากย่ำแต่เทรนเลยค่ะโอ้เทรนโหดมากต้องแบบนอกเหนือแข็งนอกเหนือจากที่เราต้องสัมภาษณ์ให้ผ่านมาแล้วเนี่ยใช่เทรนยากกว่าอันดับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหลังจากที่ได้เป็นแอร์แล้วนะวันนี้เรามาคุยเรื่องโปรเซสสมัครนะค่ะเอาแบบหลังจากที่ได้อันดับแรกเลยก็คือครูอยากรู้ว่าหลังจากที่หนูรู้ว่าได้อะหนูรอกี่วันเขาถึงให้เราไปอ่ะหนูรอหนูสัมภาษณ์ตุลาตอนนั้นหนูจำได้แล้วหนูก็ได้ไปมีนาค่ะครู6เดือนรอนานเหมือนกันนะใช่ค่ะรอนานกว่าเขาจะเรียกเพราะว่าต้องทำเขาเรียกว่าwork permit ทำบัตรใช่โอเคก็เลยต้องเหมือนมันต้องมีการร่วมมือกับรัฐบาลเขานิดนึงต้องรอคิวเข้าประเทศอ่ะเราก็ต้อง relocate ไปอยู่ที่นั่นด้วยโอเคแพ็คกระเป๋าไปเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็เริ่มเทรนเลยอ๋อเป็นยังไงบ้างเล่าชีวิตนานๆให้หน่อยดิตอน7วันแรกเขาจะให้อยู่โรงแรมก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราต้องหาที่อยู่เขาก็อันเนี้ยเขาจะซัพพอร์ตเรื่องค่าโรงแรมให้7วันอาทิตย์เดียวฟรี7วันให้เวลาในการตรวจร่างกายเข้าบริษัทไปคุยกับ HR สักอย่างที่หนูจำได้นะแล้วก็หาบ้านใน7วันนั้นต้องหาบ้านให้ได้แล้วมีใครไหมที่แบบว่าฉันอยู่คนเดียวอ่ะไม่แชร์กับใครไม่ไหมไม่มีค่ะหรอต้องรวยจริงไงต้องรวยจริงไงรวยจริงไม่มีใครอยู่คนเดียวบอกได้ไหมว่าค่าบ้านประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์สิงคโปร์ซึ่งคน25หรอตอนนี้เท่าไหร่แล้ว26 เรทนี้แหละค่ะคน25 27ไม่เกินมั้งก็คือตกเป็นเงินไทยประมาณกี่บาทต่อบ้านหลังนึงถ้าของหนูนะคะประมาณ 35,000 35,000 นี่คือกลางๆหนูเช่าห้องในราคา 1,300 ดอลลาร์ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้แล้วประมาณ 35,000 ในการต้องจ่ายเงินค่าที่พักเองซึ่งสายการบินไม่ได้ provide ค่าที่พักให้ใช่แล้วช่วงแรกอ่ะเราต้องมีที่อยู่แล้วถูกไหมคะแต่เรายังไม่ได้เงินเลยเราต้องมีเงินไปก่อนด้วยAdvance ก่อนใช่โอเควันนั้นช่วงนั้นหนูก็พกไป 150,000 200,000 อ่ะหนูพกไปอ่ะเงินตัวเองอ่ะโอเคใช่มันไม่เหมือนกับสายแขกนะที่แบบฉันไปตัวเปล่าได้เลยใช่ไปถึงแล้วมีเงินขวัญถุงให้แล้วเขาให้เงินขวัญถุงด้วย Welcome to Doha แล้วก็ให้เลยที่นี่ไม่มีจ้ะอ๋อเหรอไม่มีเอาทีนี้เทรนนานแค่ไหนอ่ะ3เดือน3 3 4อ่ะตี3 3เดือนครึ่งเทรน3เดือนครึ่งนานมากนานมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นเดือนครึ่งนานมากโอ้แล้วซึ่ง3เดือนครึ่งนี้ได้เงินเดือนปะ
ได้ค่ะแต่เป็นเบสซาลีนะคะประมาณกี่บาท 1,450 เหรียญสิงดอนก็คือ4-50,000ใช่ก็ค่าบ้านหักแล้ว20,000ละอ๋อสิงเราก็ต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวในช่วงนั้นโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบน้องทุกคนต้องเตรียมเงินไปประมาณ 200,000 มันค่อนข้างลำบากนิดนึงช่วงนั้นอือเพราะว่าเรายังไม่มีรายได้เราต้องมีแต่ expense อย่างเดียวใช่โอเคแล้วตอนเทรนเครียดมั้ยมากหรอร้องไห้อ่ะฮะขนาดเธอเอกอิงใช่เออคือมันกดดันด้วยความที่คุณครูเขาค่อนข้างที่จะแบบสถานการณ์ในห้องเรียนมันจะแบบเครียดอ่ะหรอไม่ได้ชิลไม่ได้ชิลแล้วเราเทรนกับคนไทยไหมล่ะมีเพื่อนคนไทยด้วยกันค่ะแต่เขาก็ไม่พูดภาษาไทยนะคะหรอห้ามพูดถ้าพูดก็คือโดนอ่ะโดนด่าโดนอะไรแล้วอันนี้คือเทรนรวมกับคนสิงหรือว่าใช่ค่ะคือในห้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด25คนก็จะแบ่งเป็นแบบชาติต่างๆก็จะมีคนไทยมีเกาหลีมีไต้หวันมีจีนมีสิงคโปร์มีมาเลย์ประมาณนั้นแล้วแสดงว่าลูกเรือเขาก็มีหลายชาติที่บินกับเขาใช่ไหมใช่แล้วมีฝรั่งไหมไม่มีค่ะถ้าฝรั่งหัวทองเนี่ยเขาไม่มีอ๋อไม่เอาเลยไม่เอาเอาแต่เอเชียเท่านั้นเขาชอบขายความเป็นเอเชียนฮอสปิทาลิตี้แล้วทำไมเขาชอบคนไทยฉันอยากรู้มากอาจจะยิ้มเยอะกว่าชาติอื่นสวยไงคะคนไทยสวย สวยสุด เอออันนี้ก็คือเป็นแต่ผิวต้องให้เกาหลีนะผิวดีผิวดีมากเลยนะเกาหลีละเอียดกริบเลยแต่ฉันสงสัยมากเลยว่าทำไมเกาหลีนางไม่อยากอยู่โคเรียนแอร์ค่ะทำไมงงเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนคนไทยที่ทำไมไม่อยู่การบินไทยเพราะอยู่สิงคโปร์แอร์ไลน์เพราะว่าอยากจะอยู่ number one airlines in the world นะ anyway อันนี้ก็คือช่วงเทรนด์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้บินแล้วใช่ไหมใช่พอได้บินแล้วเนี่ยเงินแสนได้จริงไหมได้จริงโอเคแต่ก็หักค่าบ้านนะเอออันพวกนี้ก็ติดใจเรื่องค่าบ้านมากนะคะน้องนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝังใจที่ต้องจ่ายค่าบ้านเองแต่ว่าเรื่องของรูทบินเนี่ยเราบินไปคนไทยได้บินที่ไหนบ้างคะก็แล้วแต่ว่าเราได้ฟลีตไหนค่ะฟลีตก็คือทายของเครื่องบินก็จะมีJ350 380 777อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะเหมือนสุ่มอะค่ะแรนดอมแล้วเราจะได้เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะได้เทรนเครื่องไหนหรอใช่อ๋อก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราจะได้ฟลีตไหนแล้วซึ่งฟลีตนั้นเนี่ยมันก็อิงตามเดสติเนชันด้วยใช่ฉะนั้นถ้าบางทีบางฟลีตก็อาจจะได้เงินไม่ได้ว่าแสนอัพทุกเดือนใช่ป่ะบีน่าแสนอัพทุกเดือนแหละอ๋อแสนอัพทุกเดือนเลยเหรอใช่ใช่ประมาณน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะโอเคสรุปนะทุกคนแสนอัพแต่หักค่าบ้านแล้วในเรื่องของสวัสดิการอย่างอื่นนะก็จะมีตั๋ว ID อันนี้ก็สายอื่นก็น่าจะมีให้เหมือนกันโอเคแล้วก็มีรักษาพยาบาลใช่ค่ะก็แต่มันต้องรักษาในประเทศเขานะคะอ๋อใช่มันไม่มีหนูจำไม่ได้ว่าถ้าป่วยโอเวอร์ซีจะมีอย่างไรบ้างเพราะหนูก็ไม่เคยป่วยโอเวอร์ซีโอเคทั้งหมดนี้เราก็พูดถึงในเรื่องของแบบว่าภาพที่ดีที่ทุกคนอยากจะอยู่เนาะโอ้สิงคโปร์แอร์ไลน์เงินแสนอัพนะคะมีการันตีด้วยนะแล้วก็ยูนิฟอร์มสวยใส่แล้วก็แบบได้อยู่กับสายการบินที่แบบ number one ใช่แต่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงที่หลายคนแบบต้องไม่รู้มาก่อนแต่วันนี้ครูฟ้ายกับพี่บีน่าจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพื่อจะได้ให้น้องประกอบการตัดสินใจนะคะมีเรื่องอะไรบ้างบีน่าเมาค่ะก็เทรนแหละเริ่มกับเทรนเลยก็โหดเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขากิฟต์อัพไปตั้งแต่ตอนเทรนเลยนะขนาดนั้นเลยหรอแบบเรียนวันหนึ่งอีกวันกลับบ้านเลยอ่ะเฮ้ยมีอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านแล้วมีสอบไหมล่ะก็สอบทุกอาทิตย์ก็เลยเครียดเครียดแล้วก็ถ้าไม่ผ่านนะคะเขาก็จะมีให้สอบแก้ตัวถ้าไม่ผ่านอีกเขาก็จะให้ไปรีแบทเขาจะเรียกว่าติดไปเทรนใหม่กับเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วก็ต้องไปเรียนใหม่ตั้งแต่วันเหมือนไปเริ่มรับหนึ่งใหม่อ่ะซึ่งยังไม่ได้เงินสักทีเหมือนกับว่าโอเคเขาจะมีสอบหลายเทสสมมติว่าเทสแรกเราผ่านแต่เทสสองเราตกเราต้องรีแบทแล้วไปเรียนแล้วก็ต้องไปสอบเทสอันนั้นที่เราเคยผ่านต้องไปเรียนใหม่ทีนึงโอเคโอเคอันนี้ไม่งงอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจมันไม่ได้แปลว่าภาษาอังกฤษเก่งอย่างเดียวแล้วคุณจะได้นะใช่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบ new knowledge ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง emergency เรื่อง first aid ใช่ไหมใดๆเรื่อง service ทุกอย่างคือใหม่หมดเลยใช่แล้วก็หนูจำได้ว่าถ้า rebadge เนี่ยอาจจะต้องรอเดือนนึงบางทีนะแล้วก็ว่างอยู่เดือนนึงอะครูแต่จ่ายค่าบ้านฟรีใช่จ่ายค่าบ้านฟรีแล้วคือแบบมันห่อเหี่ยวนะตอนนั้นอ่ะแต่ดีหนูว่าไม่โดนรีแบบคือถ้าหนูโดนนี่หนูไม่รู้ว่าหนูจะรู้สึกยังไงออกจ้ะหนูแบบไปเลยฮะไม่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยบางคนรอเดือนหนึ่งเพื่อที่จะต่อคิวลงกับเพื่อนเพื่อจะแบบไปรีแบบใหม่อะไรหรอ
บางเขาก็ยอมรอหรอใช่แล้วไอ้ระหว่างที่รอว่างๆเดือนนึงหรือเดือนครึ่งเครียดตายเลยเครียดแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่ให้อยู่บ้านเฉยๆเขาก็ให้มาโรงเรียนทุกวันแปดโมงเช้ามาทำอะไรวะมาอ่านหนังสือแบบเหมือนเซลฟ์เลิร์นนิ่งอ่ะเรียนคนเดียวบางวันก็ไปนั่งที่ห้องพักครูไปช่วยครูทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้อแรกเลยใช่โอเคอ่ะคือเรื่องจริงข้อที่สองเรื่องจริงนะคะเรื่องจริง dark side dark side มาเลยค่ะอะไรอีกอ่ะอะไรต่อข้อที่สองเรื่องเกี่ยวกับ celebrity บนเครื่องบินไหมcelebrity มาเลยที่นู่นเขาจะมีคำว่า ranking crew ยังไงอ่ะก็ rank โอเคคือมีลำดับเรียงลำดับใช่แล้วถ้าเราเป็นคนสุดท้ายตึ้งเราก็จะเป็น super junior ที่เราจะโดนจับตามอง very very junior แต่จริงๆถ้ามองในแง่ดีก็แปลว่าเขากำลังช่วยเราหรือเปล่าว่าเผื่อเรามีขอความช่วยหรือทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นช่วยหนูเลยเขาแบบเล็งหนูว่าเธอทำผิดใช่ไหมเธอโดนแล้วอะไรหรอก็คือมีคนดูเราตลอดเวลามันแล้วทำให้เราไม่เป็นธรรมชาติใช่ทำให้เราแบบเก๊กังๆจากที่เราเก๊กังๆอยู่แล้วแล้วกังกระดึมยืนหมุนในแกลลี่อย่างเงี้ยหรอว่าฉันทำอะไรก่อนหลังดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่มีคนมาจับจ้องตาอย่างเงี้ยเราอึดอัดปะมากก็เหมือนครูคิดด้วยแล้วแบบเราจะทำอะไรแล้วก็เรายืนมองแบบทำอะไรอันนี้ทำอะไรอยู่อ่ะเขายืนมองเลยเหรอหรือเขาแค่แบบเดินผ่านมาแล้วก็มองไม่เขาเดินตามหนูเลยมีใช่แต่มันไม่ได้แย่ขนาดทุกไฟนะบางไฟมันก็มีคนที่ดีเจอคนดีมันก็มีอ่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่ว่าคือบางทีมันถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วถ้าบีน่าที่บีน่าเล่าว่ามีคนถามว่า what are you doing อะไรเงี้ยคืออะไรอ่ะก็คือเขาเดินตามหลังหนูเลยหนูว่าเสิร์ฟอยู่เดินแบบก็จะเข็นรถเข็นหมายถึงต่อหน้าผู้โดยหรอใช่เขาอาจจะเห็นว่าหนูทำช้ามั้งตอนนั้นใหม่อยู่ก็ไม่รู้หนูก็บอกว่าหนูกำลังเสิร์ฟอยู่ว่าจริงๆก็ Do you have eyes? Did you see? What am I doing? So why you have to ask? โดนลุมเดี๋ยวคนนั้นเขาก็จะบอกคนอื่นในไฟว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะคนไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยคนเดียวฉะนั้นเขามีพวกไงแล้วเราเป็นคนไทยคนเดียวแล้วนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าอาจจะมีการโดนอาบูเลจีนิดนึงไม่นิดเขาจะพูดว่า this tiger วะเฮ้ยอะไรก็ว่าไปอ่ะเขาจะพูดว่า this tiger ซึ่งแบบภาษาอังกฤษของนางก็ไม่ได้แปลว่าสำเนียงเลิศก็ซิงลิชแต่ว่านางจะชอบบอกว่าภาษาคนไทยภาษาไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่แต่มันก็แหละต้องยอมรับว่าเราพูดช้ากว่าเขาเขาพูดเร็วก็เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนี่นาใช่แต่เราก็ฟังเขาพูดเร็วเพราะเขาเป็นคนจีนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาพูดเร็วมากพูดเร็วจริงๆเขาก็เลยคิดว่าเราไม่ฟลูเอนท์เท่าเขาไงอ๋อก็อาจจะเป็นสาเหตุอ๋อทำไมบีน่าไม่รัวใส่ไปเลยล่ะหนูพูดไม่ทันเขาค่ะหรอไม่ทันเออแล้วในมุมที่แบบอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเรื่องตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราแบบไปสมมติเราบินไปยุโรปค่ะแลนด์ปั๊บอะไรเงี้ยเราก็คือใช้ชีวิตคนเดียวเหรอก็ถ้าแบบเราเจอเพื่อนบนไฟลท์ที่เขาคลิกกันกับเราเราก็ไปกับเขาคนสิงคโปร์นะใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจะเป็นแบบเกาหลีหรือว่ามาเลย์อะไรเงี้ยเขาจะน่ารักไต้หวันเนี่ยนิสัยน่ารักมากเราก็ไปกับไต้หวันก็ได้นี่ใช่แล้วก็ไปกับแก๊งแบบชาวต่างชาติด้วยกันอ๋อจะไปกับ foreigners เราจะไม่เที่ยวกับพี่สิงคโปร์ใช่เราจะเป็น foreign crew แล้วก็จะอยู่กับ foreign crew แล้วในเรื่องของกฎระเบียบอ่ะเคร่งแต่งตัวแบบเคร่งไหมแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าหุยเนี่ยออกเลยนะอ๋อก็ห้ามถ่ายรูปยูนิฟอร์มลงโซเชียลเลยใช่เลยใดๆใช่ก็จากที่สังเกตก็คือคนที่ลงรูปใส่ชุดยูนิฟอร์มเขาเล่าออกแล้วใช่จริงๆก็คล้ายๆจะเป็นอะไลซ์อยู่นะหลอกห้ามไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยแต่จริงเมื่อก่อนกาตาก็ไม่ได้นี่แต่สุดท้ายเปลี่ยนใช่ก็นั่นแหละโอเคเรามีอะไรอยากจะอัปเดตบอกเพื่อนๆอีกไหมคะก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองไปมันก็เป็นสายการบินที่ให้อะไรเราเยอะเออครูฟ้าอยากรู้เรื่องสัญญาสัญญาเขาให้ถ้าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะแต่ว่าของหนูคืออยู่ได้5ปีโอ้ oh. ใช่ถ้าอยู่ครบ5ปีเขาจะให้เงินด้วยนะโอ้ oh. เหมือนเป็นแบบเงินอะไรอ่ะขวัญที่อยู่ครบเหรอเงินขวัญ Provident Fund เหรอไม่ใช่อ่ะมันเป็นก็คือเขาเรียกว่ารางวัลใช่ไหมรางวัลก็คือหมายความว่าอยู่ได้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่อ่ะ
อ๋ออันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะต่อหรือเปล่าแต่มันบวกสัญญาคือ5ปีแล้วเคยเห็นแบบคนสิงคโปร์ที่แบบมีอายุแบบ50กว่า60อุ้ยเยอะมากนั่นแหละ ranking คูลก็ต้องมีหลายสีนั่นแหละคนที่เดินตามมาข้างหลังใช่เลยเรื่องของสีชุดอ่ะคือสรุปแล้วก็คือว่าเราไปคือชุดสีน้ำเงินค่ะมันมีหลายสีมันต่างกันยังไงอ่ะบีน่าก็ถ้าเป็นเคบินครูแบบเพิ่งเริ่มสตาร์ททำงานอะไรจะเป็นสีน้ำเงินผู้ชายก็จะเป็นไทยน้ำเงินใช่ผู้หญิงก็จะเป็นชุดเคบายาสีน้ำเงินที่เห็นตามโปสเตอร์ตามไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สูงขึ้นมาก็เป็นสีเขียวสีเขียวก็เป็นอินชาร์ตเขาจะเป็นคอมเพล็กซ์ลีดเดอร์โอเคซึ่งมีคนไทยในสีนี้ด้วยนะมีค่ะเคยเห็นใช่แล้วหลังจากนั้นอีกสีแดงสีแดงใช่ก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกใช่แล้วก็สีสุดท้ายก็สีม่วงค่ะอันนี้แหละก็คือเป็นเพอร์เซอร์แล้วที่บอกว่ามีแรงที่เดินตามเราที่มาชอบคอยตรวจเราอะสีแดงอ๋อก็คืออย่างนี้คือแล้วในไฟล์ทนึงเนี่ยมันมีทุกสีแบบนี้เลยเหรอทุกสีอย่างนี้เลยอ๋อใช่เขาก็จะคุมเราอย่างเงี้ยไปทุกไฟล์อย่างนี้ก็แปลว่าเราอะก็รู้ชะตาชีวิตตัวเองในสิ่งเพราะเราใส่ชุดสีนี้อะใช่ฉันคืออิสจูเนียไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็ต้องยอมแล้วเราต้องใส่ชุดนี้นานกี่ปีถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้อะบอกไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้หรอ5มั้งโหนานมากอ้าวแล้วอย่างเอาจริงๆอ่ะ10ก็มีสิทธิ์นะแล้วอย่างคนสีเขียวอ่ะเขาจะกลับมาใส่ชุดนี้อีกไหมหรือเขาก็จะเขียวไปเรื่อยๆเลยกลับมาแบบกลับมาใส่ชุดเหมือนกับวันนี้ฉันอยากจะใส่สีนี้นะไม่ได้อ๋อเขาก็ต้องใส่สีของนั้นก็คือตามเปลี่ยนสีคือได้เงินเพิ่มนะคะอ๋อเหรอมันเป็นการโปรโมทอ๋อตามสักดีนาใช่ค่ะได้เงินเพิ่มนอกจากว่าไปทำผิดอะไรมาก็จะโดนดาวอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะดูเราดูออกกันเลยว่าโอ้คนเนี้ยคนเนี้ยซีเนียร์เลยคือจากสีชุดละอ่ะแล้วก็เรื่องของทรงผมถ้าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเควินครูที่ชุดสีน้ำเงินเนี่ยคนไหนทำงานนานละกันอ่ะก็จะดูทรงผมได้ก็คือจะมีทรงผมอย่างนี้ก็ต้องไม่มีใครอยากทำทรงบันดิที่เขาอยู่กันเป็นนานๆแต่ทรงบันทำง่ายสุดนะใช่ก็หนูก็มีรู้จักพี่ที่เขาแบบว่าซีเนียร์มากแต่เขาก็ยังทำบันอยู่ก็มีค่ะแล้วอย่างนี้คนอื่นก็ต้องมองว่าอยู่เป็นจูเนียร์ก็อาจจะมีสิทธิ์หรือเปล่า ไม่แน่ใจ เออ อ๋อเห็นไหมดังนั้นก็คือว่าก็ถ้าเกิดว่าน้องรับได้กับการที่พูดมาทั้งหมดนี้นะถ้าน้องเป็นคนที่แบบว่าฉันยังไงก็ได้เพื่อที่จะเข้าสิงคโปร์ให้ได้ฉันยอมทุกอย่างฉันยอมทุกอย่างฉันได้หมดทุกอย่างนะก็ถ้าอยู่ได้ก็โอเคเลยเพราะว่าสัญญาเขา5ปีแล้วก็อาจจะแบบต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือเซ็นสัญญาทีเดียวก็คือ5ปีก็คือแบบเพลย์เซฟไป5ปีเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับได้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เมื่อกี้พูดมาในเรื่องของรายรับในช่วงแรกๆก็ถือว่าโอเคนะคะดังนั้นความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบินก็ดีค่ะบินดีใช่ไปแบบมีแบบไปประเทศที่แบบเราจะไม่วันได้ไปแน่ๆแต่ว่ามันก็อาจจะไม่รู้เท่ากาตาร์นะไม่เท่าเอเวอเรสต์นะไม่เท่าแต่แบบประเทศที่แบบคนปกติมีตังก็ไม่ไปมันชื่อประเทศอะไรมั่งถ้าของสิงคโปร์เทศอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ที่บีน่ากำลังจะพูดอ่ะเซาท์แอฟริกาแต่คนไปไงเซาท์แอฟริกาสวยนะมีแต่คนบอกสวยมากเออแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าเรามีเงินเราคงไปนิวยอร์กไหมล่ะใช่เราจะไปทำไมเซาท์แอฟริกาใช่ไหมเราไม่อยากไปดูยีราฟกับซาฟารีใช่ให้เลือกว่าแบบเรามีตังก้อนนึงอย่างเงี้ยแต่จริงๆได้ยินว่ามันเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากเลยนะใช่สวยมากแบบธรรมชาติเขาสวยอะไรเงี้ยใช่ไปเดินกับสิงโตก็เนี่ยแหละค่ะน้องถ้าเกิดว่าน้องได้เป็นแอร์นะคะเที่ยวฟรีนะคะแล้วก็แลกกับการทำงานให้เขานะคะที่เหลือคือฟรีค่ะ วันนี้พี่บีน่ากับครูฝ้ายนะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย